วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่อัวจุฑาทิพย์โพสต์ปีนี้เรามีอะไรสนุกสนุกให้ทำกันอีกเยอะเลยเพนกวินชี้ใครภาระภาษีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งFacebook จุฑาทิพย์สิริขันธ์ของอั๋วจุฑาทิพย์สิริขันธ์ประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุว่าถ้าพูดถึงเค้กหลายคนอาจนึกถึงหมาพูเดอร์และสระน้ำในตำนานหรือวลีทองยางก็ให้พวกเขากินเค้กแทนสิซึ่งปัจจุบันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองว่าพระนางมารีอองโตเนตกล่าววลีนี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความฟุ้งเฟ้ออย่างสูงสุดของสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติในปี2789ซึ่งก่อตัวจากความไม่พอใจของประชาชนจากความยากจนและไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองแต่สำหรับเค้กชิ้นนี้อัวนึกถึงชีวิตของตัวเองว่าถ้ารัฐบาลหากเรามีรัฐบาลฉลาดมีกษัตริย์ที่ไม่เบียดเบียนภาษีประชาชนเราจะมีเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ชอบไม่ใช่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อเศษเงินใช้ไปวันๆโดยอย่างอั๋วเองเป็นคนที่ชอบทำขนมมากๆคนหนึ่งหากประเทศเรามีรัฐสวัสดิการและสิทธิแรงงานที่เข้มแข็งไม่ต้องก่อม็อบไปไล่รัฐบาลอั๋วน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้นั่งอ่านสูตรทำขนมไม่ใช่อ่านหมายเรียกคดีทางการเมืองอย่างทุกวันนี้เค้กชากุหลาบของเออร์เกรย์ชิ้นนี้อั๋วอยากขอบคุณพี่ที่ให้มาว่าอร่อยมากและอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปชิมกันเพราะสามารถชูเอกลักษณ์สำคัญของชาเออร์เกรย์ที่มีความหอมสดชื่นจากดอกไม้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าขนมหวานหลายอย่างมักหยิบชาเออร์เกรย์เป็นส่วนผสมหรือนำมาเป็นของทานคู่กันเพราะสามารถเพิ่มความหอมและดึงรสสัมผัสของเนยให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนตัวเนื้อเค้กเบาทานง่ายมากๆความฟูของเนื้อเค้กเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะคล้ายกับฟองน้ำช่วยกักความหอมของกุหลาบให้อยู่ข้างในและจะกระจายออกมาเมื่อเรากัดเข้าไปรวมถึงตัวครีมที่ไม่หนาเกินไปแบบแนวควบคุมฝูงชนที่ใช้ล้อมจับกุมม็อบย่างกุ้งและมีความหอมของเนยสดซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆหากเราใช้เนยสดมาทำครีมเมื่อทานแล้วจะไม่ลื่นติดเพดานปากต่างจากครีมเค้กแบบใช้เนยเทียมหรือมาการีนซึ่งจะลื่นๆติดเพดานปากและไม่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีส่วนสลิมหรือสำนักข่าวที่อยากจะเต้าข่าวว่าอั๋วกินรู้กินอะไรก็เชิญเถอะค่ะอั๋วมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้มากินอยู่อย่างอดอยากหรือสร้างภาพพอเพียงกินข้าวผัดแห้งๆก้นกระทะแบบนั้นปลอมมากค่ะอย่าหาทำว่างๆมาทานเค้กกันนะคะตอนนี้อั๋วมีความสุขมากต่างจากกษัตริย์วชิราลงกรณ์ที่ตอนนี้คงกำลังเครียดที่ตอนนี้หาทางลงไม่ได้ยิ่งปราบปรามพวกเรายิ่งยัด112ให้พวกเราคนทั้งประเทศก็ยิ่งตาสว่างดังนั้นท่านรีบๆรับข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เถอะค่ะเพราะถ้าท่านไม่รับปีนี้เรามีอะไรสนุกสนุกให้ทำกันอีกเยอะเลยขณะเดียวกัน Facebook ของเพนกวินภริศชิวารักษ์อดีตประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.แก่นนำม็อบคณะราษฎร 2563 โพสต์ข้อความระบุว่าการเยียวยาประชาชนไม่ใช่ภาระภาษีพวกคุณต่างหากที่เป็นภาระภาษีตัดงบสถาบันมาช่วยประชาชนหน่อยได้ไหมเห็นได้ไปก็ไม่เอาไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์หมอบูนมาเรียกร้องเรื่องเงินประกันสังคมที่น่าทำเนียบคนเดียวตำรวจเป็นสิบรุมจับอุ้มขึ้นรถไปสน.ดุสิตในข้อหากีดขวางการจราจรแล้วยังมีการดักทางด้วยว่าไม่ต้องเรียกคนมาให้รีบจ่ายค่าปรับจะได้จบประเทศนี้เป็นอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ